สวัสดีค่ะแนนสเตชันนารีคาเฟ่ค่ะวันนี้จะมาแกะชุดเครื่องเขียนของซังริโอค่ะเป็นกระเป๋าดินสอแล้วข้างในเนี่ยมีปากกา2แท่งหมึกแดงกับหมึกดำแล้วก็สมุดจดเล็กๆชุดนี้เขาเรียกว่าชุดนัตสึกาชิโนบุงกุเซโตะเป็นชุดแบบแนวเรโทรนิดๆจะเป็นลายกราฟิกแบบซังริโอยุคแรกๆอะนะเนี่ยค่ะ My Melody ยังแข็งๆหน่อยนะยังไม่ฟัวฟ้ายังไม่นุ่มๆแล้วก็นี่ค่ะกระเป๋าดินสอเป็นแบบปากปอกแปกพลาสติกหนานะแนนว่าใช้ดีเหมือนกันแล้วก็ข้างในเนี่ยก็มีปากกา2แท่งหมึกแดงกับหมึกดำค่ะแล้วก็แบบออกแบบมาเป็นแบบแนวดินสอสมัยก่อนนะไม่เมลดี้กับหัวนี่ค่ะแล้วก็ด้านนอกมีที่เสียบสมุดนี่เสียบสมุดด้านนอกสมุดนี่ก็30หน้าน่ารักดีลายเดียวนี่แหละจดกันนิดๆไม่ใช่30หน้า30แผ่น60หน้านี่ค่ะลายกราฟิกมีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะนี่คือลายด้านหลังลายด้านหน้าอยู่นี่ทำดีเหมือนกันค่ะส่วนความใหญ่ของกระเป๋ามีคนถามว่าใส่ iPhone ได้ไหมแนนว่าพวกที่แบบปอกเดี๋ยวนี้ปอก iPhone มันใหญ่งานแนนว่าใส่ไม่ลงนี่ค่ะปากกาแนนเขียนดูนะเป็นแบบกดเขียนได้เลยลดตั้มค่ะแดงค่ะเป็นปากกาหมึกแดงหมึกดำธรรมดาเลยแต่ออกแบบแนวดินสอสวยดีค่ะใช้แล้วเก๋ๆนะนี่ค่ะแล้วก็มี Little Twin Starนี่แล้วก็มีคิตตี้ก็น่ารักนะนี่ค่ะสมุดทั้งหมดเป็นปากกาหมึกแดงกับหมึกดำค่ะนี่ก็หมึกแดงกับหมึกดำก็คือทั้งชุดเนี่ยมีกระเป๋าดินสอแล้วก็ปากกาหมึกแดงหมึกดำแล้วก็สมุดหนึ่งเล่มตามเซตเนี่ยค่ะวันนี้รีวิวน่ารักแค่นี้เนาะขอบคุณมากค่ะ